เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศบรรยายพิเศษในการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบพระอุปัชฌาย์ปี2563โดยให้ความสำคัญเน้นย้ำจริยาของพระอุปัชฌาย์ในต่างประเทศที่ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้มีการจัดการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ระหว่างวันที่31มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปี2563ทั้งนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานนาวาในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าซ้อมอบรมความสำคัญว่าพระอุปัชฌาย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีถูกต้องตามกฎหมายและพระธรรมวินัยแม้ทำถูกตามกฎหมายในประเทศนั้นแต่ไม่ถูกตามพระธรรมวินัยก็ยังไม่สมบูรณ์ต้องถูกต้องทั้งกฎหมายและถูกต้องตามพระธรรมวินัยพระอุปัชฌาย์ต่างประเทศท่านสามารถบวชได้ในประเทศที่สังกัดจะบวชภายในประเทศไม่ได้หรือแม้แต่จะบวชในต่างประเทศซึ่งตนไม่ได้สังกัดอยู่ก็จะต้องทำตามระเบียบแบบแผนคือขออนุญาตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยหรือหัวหน้าพระธรรมทูตในประเทศที่สังกัดทราบต้องให้ผู้บังคับบัญชาได้รับรู้เหมือนเช่นปฏิบัติในประเทศไทยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์ยังกล่าวต่ออีกว่าขอย้ำจริยาของพระอุปัชฌาย์ในต่างประเทศที่สำคัญซึ่งควรตระหนักก็คือ1การใช้สติปัญญาคือรู้ทุกอย่างไม่สู้รู้ตัวว่าภาวะฐานะหน้าที่ตนเป็นอะไร2รู้กรอบขอบเขตอำนาจหน้าที่พระอุปัชฌาย์3การวางตนการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นำเป็นผู้น้อยที่นำรักปฏิบัติด้วยความเคารพและซื่อสัตย์สุจริตและ4ตระหนักในฐานหรือต้นสังกัดอย่าลืมฐานหรือต้นสังกัดเดิมในประเทศไทยพระบูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศควรปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายพระธรรมวินัยตลอดถึงระเบียบแบบแผนพระธรรมแผ่นดินแล้วโดยเฉพาะพระบูชาในต่างประเทศพึงตระหนักว่าแม้กฎหมายในแต่ละประเทศเราจะทำถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละประเทศแล้วอย่าลืมว่าถ้าไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเราก็ยังถือว่ายังไม่ถูกต้องยังถือว่าผิดอยู่หรือถูกพระธรรมวินัยแต่ถ้าผิดกฎหมายในประเทศของเขาเนี่ยก็ยังไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ถูกต้องทั้งตามกฎหมายและพระธรรมวินัยสังคมจึงจะสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัยขอย้ำจะยาวพระอุปัชฌาย์ในต่างประเทศที่สำคัญซึ่งควรจะระหนักอีกก็คือพวกเราเวลามีการปฏิบัติหน้าที่นี้ เราจะต้องตระหนักในเรื่องความรู้ซึ่งพวกเราทราบดีว่าความรู้เนี่ยเรารู้ทุกอย่างก็จริงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวคำว่าความรู้ตัวนี่สำคัญมากครับคือหมายถึงตระหนักรู้ในภาวะฐานะและหน้าที่ของเราว่าเราเป็นอะไรที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดหรือจะเป็นอุปัชฌาย์หรือเป็นพระสังฆาธิการให้รู้ถึงภาวะฐานะหน้าที่ของเรา